สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มีกลิ่นว่าจะยุบสภานะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้นะผมก็เลยมีเกียรติเกี่ยวกับการเมืองมาเล่าให้เพื่อนฟังนะสมัยก่อนท่านคงจำได้นะท่านขุนพันธ์นะท่านขุนพันธ์ชื่อจริงก็ท่านพลตำรวจตีขุนพันธ์ลักษณ์ลักษณ์เดชนะครับหรือนายร้อยบุตรพันธ์ลักษณ์นะครับอดีตผู้บังคับการตำรวจเขต8นะท่านขุนพันธ์นี่เป็นจอมขมังเวทนะท่านเก่งมากในเรื่องวิชาคมนะท่านเป็นต้นตำรับจตุคามรามเทพมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะก็สมัยก่อนนะท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านเคยเป็นนักการเมืองนะครับเขาบอกท่านอยู่พรรคกิจสังคมครับเคยรับสมัครนะพรรคกิจสังคมนะเมื่อเลือกตั้งวันที่4เมษายนพ.ศ. 2519นะท่านขุนพันธ์นะจะเล่าให้ฟังท่านขุนพันธ์นี่ได้เบอร์หนึ่งครับแล้วรู้ไหมว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยได้คะแนนนะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับเนี่ยท่านขุนพันธ์น่ะลงเล่นการเมืองปี2519เนี่ยนะผลการเลือกตั้งนะท่านได้รับคะแนนเสียงแบบถล่มทลายเลยเป็นผู้แทนที่มีเสียงอันดับสูงสุดของประเทศเลยนะครับแล้วท่านเป็นผู้แทนได้ปีหนึ่งท่านเป็นผู้แทนนะราษฎรแล้วก็ท่านก็เลยลาออกเหตุผลที่ท่านลาออกนะครับท่านบอกลูกหลานท่านบอกว่าเฮ้ยพวกมึงนะห้ามเล่นการเมืองเลยเด็ดขาดเลยเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสกปรกอันนี้ท่านพูดนะผมไม่ได้พูดท่านบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าเรามีวิชาคมเนี่ยเรารักษาศีลรักษาสัจจวาจานะครับแต่ในวงการการเมืองเนี่ยมันต้องใช้เล่อุบายเล่กลเพื่อจะให้ตัวเองเอาตัวรอดเนี่ยนะแล้วก็พูดโกหกประมาณนั้นนะท่านก็เล่าลูกหลานฟังบอกว่าพวกโจรส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำชั่วเนี่ยแล้วไม่รักษาสัจวาจาเนี่ยวิชาคมจึงสู้กูไม่ได้สู้ท่านขุนพันธ์ไม่ได้ท่านก็เลยทนอยู่ได้ปีนึงครับการเมืองท่านก็ไม่ไหวแล้วท่านก็ลาออกมาแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยประมาณนั้นท่านก็ไปดูประวัติท่านแล้วกันผมทุกคนน่าจะรู้นะเพราะว่าท่านเป็นคนแบบสัจจวาจาโหสุดยอดนะแล้วฝีมือดีมากเลยเป็นตำรวจที่ว่ามีอุดมการณ์มากแล้วก็ปราบโจรได้เยอะแยะหมดครับประวัติท่านนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าฟังว่าท่านปราบใครมาบ้างนะก็มีเรื่องมาเล่าอย่างเงี้ยว่าการเมืองน่ะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะสมัยก่อนเสียแดงอ่ะแดงผมอ่ะเคยเป็นนายทหารติดตามคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วไอ้คุณไตรรงค์เนี่ยไปเจอผู้คนนะก็ยกมือไหว้ไหว้หวัดดีหวัดแล้วก็ได้นำบัตรมาเยอะเลยใครมาเจอก็ได้นำบัตรให้ท่านสสนะแบบฝากเนื้อฝากตัวท่านสสนะประมาณนี้นำบัตรเป็นปึกๆเลยพอขึ้นรถมาปึ๊บท่านไตรรงค์ก็เอาหย่อนลงถังขยะอาแดงก็ถามบอกพี่ทำไมถึงทิ้งขยะล่ะโอ้โหมันเยอะจัดน่ะจำไม่หวัดไม่ไหวไม่รู้ใครเป็นใครเยอะคืออย่างงี้นี่ครับคือนักการเมืองนะฮะก็ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ผิดอะไรหรอกก็คือนักการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมืองด่ากันในสภาได้เพื่อนรู้ป่ะด่ากันชิบหายแทบจะฆ่ากันตายเลยพอเลิกประชุมเสร็จไปชนแก้วกันกินเหล้าด้วยกันเยอะครับมีเยอะครับไอ้พรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด่าๆกันเนี่ยเลิกประชุมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เราไปฟังคืออย่างท่านสมัครเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประมาณว่าขวาจัดน่ะด่านักศึกษาบ้าๆๆไอ้พวกคอมมิวนิสต์นู่นนี่นั่นแบบไม่เผาผีนะสมัครกับนักศึกษาสมัยก่อนแล้วอยู่มาวันนึงก็เปลี่ยนขั้วมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาอยู่พรรคพลังประชาชนจนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยนะครับในพรรคพลังประชาชนคือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะจากขวาจัดนะจากแบบกูไม่เอาเลยแบบเผด็จการน่ะสมัยก่อนสมัครกับเผด็จการชัดๆเลยเปลี่ยนขั้วมาเป็นประชาธิปไตยคืออย่างเงี้ยครับคือการเมืองก็เก็บมาเล่าว่าคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับประชาชนจงเจริญครับผมหวังว่าสมัยหน้าเราเลือกคนดีนะเลือกดีๆแล้วกันแล้วให้ทำงานแทนเราสวัสดีครับบุญรักษาครับ